คนแม่งชอบให้เราพูดเรื่องเหี้ยๆแค่ชอบบรรยากาศชอบค่าสังคมหาคอนเนคชั่นเปิดโต๊ะนี่มันแสงเฮ้ยจริงเหรอไปเราแย่งแท็กซี่ตีกันนะเจอไม่หน่อยได้มันพึงก็ได้กินแล้วจ่ายด้วยค่ะกินเหล้าอย่าให้เรากินเหล้าสิ่งที่เกิดขึ้นในเทปนี้หรือเล่าในเทปนี้ไม่จำเป็นต้องตามแล้วก็ไม่ได้แนะนำให้ตามนะครับผมสวัสดีครับคือหลังจากที่เราประสบความสำเร็จจาก EP ที่แล้วเรื่องแบบเท่มึงเคลมเลยเหรอใช่ใช่ใช่ว่า EP สายดาร์กไงคนแม่งชอบให้เราพูดเรื่องเหี้ยๆไม่เราไม่ได้พูดเรื่องเหี้ยๆเราพูดเรื่องจริงๆเที่ยวไปบาร์รับแล้วเราพูดเรื่องแบบเที่ยวๆเที่ยวๆทีนี้เราก็จะมาขยายส่วนอันนั้นอ่ะคนเอาไปตัดลง TikTok แม่งเป็นล้านวิวเลยแล้วก็ตอนนี้เรายังอยู่กันที่ร้าน No Man's Land นะครับใช่จริงๆก็ถ่ายวันเดียวกันแค่เปลี่ยนชุดก็ใครที่สนใจเดินทางสายเขียวนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่นี่มาได้เสมอติดหน้าถนนเจริญกรุงครับใครที่สนใจนะครับไม่มีที่จอดนะฮะถ้าจอดก็จอดวัดสวนภูจอดซอยแชงได้ครับแชงคูดแชงเลด้านะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้ามาเข้าเรื่องวันนี้จะมาพูดเรื่องประสบการณ์การเที่ยวกลางคืนวันนี้จะมาพูดประสบการณ์การเที่ยวกลางคืนกันเพราะว่าหลายคนก็รู้อยู่ว่าเราทั้งสองคนก็เป็นสายแบบว่าก็ไม่ใช่คนเรียบร้อยเดินทางสายคือก็สายปาร์ตี้แหละก็คือไม่ใช่คนเรียบร้อยเรียกว่าเราไม่ได้ติดแล้วกันแค่ชอบบรรยากาศชอบค่าสังคมหาคอนเนคชั่นเริ่มถามแรกเที่ยวครั้งแรกอายุเท่าไหร่เขาบอกม3ม4ประมาณนี้แหละม3มึงผับแรกของมึงคืออะไรวะเข้านาสแล้วไม่กดบัตรก็เข้าได้เลยเข้าไปมึงก็ไม่มีเงินซื้อเหล้าขนาดนึกออกป่ะมึงก็ต้องซื้อเหล้าขวดนึงเพื่อน10คนค่าซื้อลิเซอร์เหล้าไม่มีเรียนแบบแบบช็อตให้เค้าประมาณนั้นของมึงอ่ะกูเที่ยววิปยุคนั้นคือก็ต้องให้คนพาเข้าต้องไปนั่งซีเครตก่อนซีเครตอยู่เอกมัยแล้วก็ไปต่อวิปก็ต้องรอรุ่นพี่พาเข้าก็นั่งรอหน้าวิปเป็นชั่วโมงไอ้เหี้ยพาเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างไม่มีพาเข้าคือไงเข้าข้างหลังรุ่นพี่เป็นตำรวจแม่เคยใช้บัตรปลอมสมัยก่อนบัตรของพี่ชายกูน่าใกล้เคียงต้องจำกูจำชื่อวันเกิดเลขบัตรประชาชนที่อยู่แต่ข้อดีคือที่อยู่เดียวกันแล้วชื่อนามสกุลเดียวกันแต่ว่าบางทีเขาก็ถามเขาบอกว่าเลขเป็นตัวเลยต้องนั่งไล่เนี่ยสี่ตัวท้ายอะไรคนที่อ่ะแล้วมันงอไอ้ที่อ่ะบางทีหรือแบบเลขเป็นตัวอะไรแล้วบางทีเราอึ๊กกำลังต้องนึกอ่ะเดิมมีพิรุธหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะแม่แม่ไม่บอกบัตรปลอมป่ะบอกมาตรงถ้าไม่โกหกอาจจะช่วยได้ไม่ใช่ครับไม่เข้าไม่ช่วยด้วยก็เหอะบ่อยอยู่นะสมัยนั้นนะมันจริงๆไม่เข้าใจว่ามึงจะไปอยากเที่ยวทำไมแล้วพอเข้าได้ปุ๊บก็ไม่เที่ยวแหละเคยไปผับที่ต่างประเทศไหมโอ้ดีสัตว์แม่งแต่ละที่แม่งแตกต่างเกาหลีแบบหนึ่งญี่ปุ่นแบบหนึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยแม่งประหลาดแม่งจะเป็นแบบเหมือนโต๊ะรอบๆใช่ป่ะแล้วมันจะมีฟลอร์เว้ยให้คนขึ้นมาเต้นมันประหลาดมันจะมีความแบบทุกคนแม่งเต้นท่าแบบนั้นได้อะไอ้เหี้ยผับที่ลพบุรีชื่ออะไรวันก็อยากแม่งมีรูปจัสตินบีเบอร์มีอะไรเงี้ยเซเลบมาเต้นมานะพวกแบบฮอลลีวูดมาแล้วกูไปแอบแอบมากแต่แบบแม่งไม่เหมือนผับที่เราคิดไว้นี่ที่นึงคืออังกฤษก็เป็นผับแบบถ้าผับที่เป็นของฝรั่งที่เขาเที่ยวกันก็แพงเปิดโต๊ะไม่ไหวแพงชิบหายเปิดโต๊ะนึงแม่งแสนก็ไม่ไหวมันก็ต้องไปยืนมันก็สืบอยู่ที่บาร์เกาหลีดีเกาหลีผับดีเกาหลีมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับไทยเนี่ยหรอปะมีความไวบ์บี้แต่ผู้หญิงอันตรายคนเกาหลีแม่งเข้าถึงตัวได้มาถึงแบบอ่ะเรียกว่ามาถึงแม่งวัดวัดแม่กูชอบนี่สุดเท่าที่เคยไปมาละไต้หวันไว้ผับไต้หวันที่สุดเลยแต่ตอนนี้ปิดไปละได้ยินข่าวมาเพื่อนอยู่ไต้หวันชื่อผับว่าเชสคลับโคตรดีเลยดีมากไปถ่ายรายการแล้วไปคือแบบหูมันจัดเขาเริ่มกี่โมงเช้าไปห้าเหมือนเกาหลีอะเกาหลีต้องเริ่ม7โมง9โมงไปห้ากูกลับก่อนด้วยกลับแล้วอะไม่ไหวแล้วอะถ้ารุ่นเรานะถ้ามันนั่งย้อนกลับไปก่อนนะมันจะมีอย่างเงี้ยนาเซวิปฟังกี้อ่ะโซนิกนั่งเล่นเอสโคไงเอสโคบาร์ก็มีอเดโมเดอร์ตี้ฟาลาฟาลาเบลล่าฟาลาเข้ามังกี้บาร์มังกี้บาร์เฮ้ยเฮียเคยแต่ว่าสถานที่แต่สถานที่คนละสังคมนาก็จะแบบสายบังชั้นสองเหมือนสายแว่นตาเดินเชื้อปากไม่ไหวสัตว์ทรงแต่ละคนโหดมากเดโมเนี่ยคือไฮโซขึ้นมาหน่อยฟาราไฮโซสุดฟาราไฮโซสุดไอ้เหี้ยนี่เคยมีเรื่องที่เดโมพอกูวิ่งไปบอกคนว่ามึงเขามีเรื่องกันแต่ไม่ได้เกี่ยวเหี้ยพวกกูนะไอ้เหี้ยนี่วิ่งไปต่อยเขาไม่มันแค่แบบเจ้าไอ้ไอ้เหี้ยเลือดมันพุ่งอ่ะเห็นเขาจะตีเราแบบอยากแจมสุดท้ายกลายเป็นกูมีเรื่องเรื่องเปลี่ยนกลายเป็นว่ากูไปตีเขาแล้วเขาหันมาไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรก็จะมีเรื่องกับกูแทนไอ้เหี้ยสมัยก่อนมันไม่มีแก๊ปนะมึงเที่ยวอ่ะมึงออกมาจากวิปอ่ะนี่คือสงครามนะเออข้างนอกคือแย่งชิงแท็กซี่นะมึงเดินไกลกว่ามึงได้ก่อนมึงเดินแทรกกันเดินแทรกกันเดินแทรกกันแล้วแย่งแท็กซี่ตีกันนะเราเคยตีใช่มีเพื่อนตีเพื่อนชื่อฮาร์ดที่นี่มีเรื่องกันตรงที่คนเกาหลีแย่งแท็กซี่เฮียกายก็ถีบมีฮาร์ดแม่งกระโดดเข้าไปในแท็กซี่แล้วซัดซัดคนเกาหลีในแท็กซี่แล้วก็ดึงแม่ของฮาร์ดแล้วก็ขึ้นแท็กซี่ชิมอร่อยมากเฮ้ยเอาไปดูใหม่ที่ร้านจะไปครับนี่ก็เหมือนรายการ ASMR ประมาณนึงละเพื่อนผมชอบกินของร้อนดูคำเดียวอ่ะเชื่อว่าแม่งแบบไม่สะดุ้งอ่ะโอ้โหดูควันเนี่ยเชื่อป่ะแม่งคำเดียวเลยนะคุณงงนะเนี่ยดูเด็ก
ห็นป่ะไม่รู้สึกร้อนร้อนป่ะไม่นะเฮ้ยร้อนหรอร้อนดิเขาบอกกูว่าร้อนแล้วกูชอบมากเลยชิกินเลยห้ามเป่ากินเลยห้ามเป่าอ่ะจอกกูคนจีนเป็นไงหลายสัตว์โอ้เฮือกจอกกูคนจีนจอกกูคนจีนแม่เฮ้ยอร่อยว่ะฟิชแอนด์ชิพนะครับร้านโนแมนแลนด์นะครับเป็นเมนูใหม่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านพีที่สุดของเมาใช่ไหมในทริปลิฟเพอร์อ่ะแม่มีคนถามมาว่าไม่เคยเห็นพี่เฟยตายเลยหนูไม่เคยเห็นเพราะอะไรเพราะว่ากูกลับไปตายที่บ้านอยู่ข้างนอกอ่ะเจ็บทรงแล้วกูโอเคกูสบายกลับไปถึงบ้านปุ๊บคือเหลวเลยทุกครั้งดูไว้ว่าแบบถ้าจะตายก็คือกินต่างจังหวัดแล้วก็แบบรู้สึกว่าทิ้งตัวได้ก็ทิ้งแม่งมีรอบหนึ่งหัวหินจำได้ปะที่มึงตายอยู่ตรงขั้นบันไดส่งรูปให้ก็ได้ประมาณไอ้สี่กว่าส่งดีนะทุกคนรู้ว่าไอ้เหี้ยยังได้อยู่บอกงอนอนแล้วไม่ไหวแล้วก็โอเคเจอกันทุกคนบันไดมันเป็นที่พักไงมันเดินขึ้นมาเป็นที่พักแล้วขึ้นชั้น2หน้าบันไดชั้น2อ่ะคือห้องกูแม่งไปเดินขึ้นตรงที่พักอ่ะแล้วกูก็ค่อยลงหลับแล้วหลับตรงที่พักเลยเว้ยหลับตรงนั้นเลยอันนั้นคือที่เยี่ยมมากตรงชั้นครึ่งอ่ะแช่แช่เรามีครั้งหนึ่งงานแต่งที่สาวของตัวเองอันนี้ไม่เคยพูดออกสื่อเมามากกินไวน์ก่อน2ขวดคนเดียวตั้งแต่มัน5โมงแล้วก็ขึ้นไปเป็นพิธีกรก็ลงมาแล้วก็ยังโอเคคุมทรงได้อยู่แล้วก็ตอน after party เนี่ยเข้าวอดก้ามาตั้งที่โต๊ะทุกคนก็เทบางคนก็จะกินแบบครึ่งช็อตบางคนกินนิดหน่อยหรืออะไรเงี้ยกูเดินมาให้โต๊ะแล้วกูแบบเนี่ยญาติกูแม่งกินอะไรกันวะเหลือแต่ละแก้วแม่งเปลืองว่ะว่าแก้วแก้วใหญ่หยิบวอดก้าทุกแก้วที่มันเหลืออยู่เทใส่แก้วตัวเองเทกินป้าอยู่ที่โต๊ะคนเดียวไม่เดินไปไหนเลยตอนนั้นยังไม่รู้ว่าแพ้วอดก้าภาพสุดท้ายคือยังจำได้เราคือนั่งยืนกินวอดก้าอยู่แต่จริงๆแล้วอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือกูขึ้นไปร้องเพลงที่สาวหูยตะโกนมาดาราปะเนี่ยชอบไหนต้องคลอดแม่ไปกระชากคอแฟนพี่สาวบอกว่าเอาให้มึงจะต่อยเขาอะนะจะไปต่อยไปกระชากคอเขาบอกว่ามึงมองกูสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอกูลากเหมือนอุ้มห้ามลูกตัวเองไม่ให้ต่อยเขาอะพอแบบเลยแม่อุ้มออกมาเสร็จเว้ยแล้วกูว่าไปถึงร้านก่อนกูเตะต้นไม้เตะเสร็จอ้วกพอลากขึ้นรถแล้วก็ไปจบที่กูตื่นขึ้นมาเหมือนเคยดูนี่ป่ะแฮงโอเวอร์ป่ะจำเหี้ยไม่ได้เลยจำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างเป็นสูตรตื่นมาหันไปเจออ้วกโอเคตัวเองชิบหายแล้วเกิดอะไรขึ้นกูอยู่ตรงนี้ได้ยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นคือกูว่าโอเคออกน้ำเดินลงมาจากบ้านเชี่ยแอบมามันเย็นมีเสียงคนอยู่มีเสียงคุยกันคนเยอะแบบคือเขาอะทุกคนอะแม่งมานั่งกินข้าวเที่ยงกันต่อ40-50คนอะเดินลงมาว่าเดินลงมาแล้วก็เจอทุกคนทุกคนแม่งหันมาหันมายิ้มกูก็สวัสดีครับสวัสดีครับกระอ่ากูถามจำได้เปล่าทำอะไรไปบ้างกูจำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเขากับเรามึงมีเมาแล้วมึงไปนอนไงที่เขาใหญ่โคตรเหี้ยเลยสัสเหี้ยนั่งกินไวน์กันอยู่กินไวน์เสร็จปุ๊บเหี้ยการแม่งหายไปกูไอ้เคนก็แบบเหี้ยการแม่งหายไปไหนวะหาไว้เดินหาเปิดไปเจอเหี้ยการแม่งนอนอยู่ด้วยสภาพที่ซิลิโมทแล้วมันก็นอนแล้วมันก็อยู่เงี้ยเฮียแต่แอร์ไม่เปิดคือแอร์แม่งเปิดไม่ติดรีโมทแม่งหันหมดแล้วกูไม่ได้เอากูเมากูก็ร้อนเปิดแล้วแม่งก็หลับไปคารีโมทแอร์ก็ไม่ติดร้อนก็ร้อนเดี๋ยวเอารูปให้มึงมีเป็นคลิปค่ะมีเป็นคลิปเฮียแม่ยังไงกับการที่มีเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันบอกว่าไม่กินไม่จ่ายไม่ค่อยมีว่ะเรื่องของมันไม่ต้องกินก็ไม่จ่ายไม่ได้ซีเรียสแต่เราไม่มีเพื่อนที่แบบปัญญาอ่อนเรื่องจ่ายเงินไม่มีถ้ามีปัญญาอ่อนเรื่องจ่ายเงินก็ไม่ครบจอยด้วยกันก็จ่ายด้วยกันไอ้เฮียเนี่ยจ่ายเท่าแต่กินน้อยโอเคเป็นเพื่อนที่ดีมารยาทที่แย่ที่สุดที่เจอในผับมีนี่ไอ้เฮียฮาร์ดอีกแล้วยืนเงี้ยแล้วโดนเกมอะแอบมองไอ้เรื่องของมันโซเชียลแฮสเมนต์อะไปที่ฮาร์ดตลกนะฮะเดินไปฉี่มีผู้ชายคนนึงอะมองนะฮะก็เห็นว่ามองปกติเวลามึงเจอคนมองเนี่ยมึงก็จะแบบเฮ้ยมึงอะไรทำอะไรเฮียฮาร์ดทำเขาเลยมองแล้วเฮียฮาร์ดก็เดินออกมาฟ้องเฮียแม่งมีคนมองกูแล้วพอไอ้เฮียนั้นเดินออกมาแม่งก็ฉี่นะเฮียเนี่ยมองกูแม่งมองกูแล้วกูถามไอ้ฮาร์ดบอกว่าแล้วมึงพูดอะไรกับมันบอกมึงงงอะไรไม่ใครช่วยมันเลยขับอย่างเงี้ยไอ้มารยาทเหรอไอ้พวกแบบว่าปีนโต๊ะปีนเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะกูรู้สึกว่าเดินไม่หน่อยได้มันพึงก็ได้แล้วก็มีการยัดเยียดเหล้าให้คนอื่นอ่ะกินมึงว่างเนี่ยมันไม่ชอบการยัดเหล้าแต่ว่าเราก็จะจำยอมบ้างบางทีอะไรเงี้ยมารยาทที่ไม่ดีที่สุดเลยคือไม่จ่ายตังค์ชิ่งไอ้พวกชิ่งกินแล้วจ่ายด้วยค่ะเป็นสายแบกรอเก็บหลักฐานไอ้เหี้ยนี่ถ่ายทุกอย่างกูนี่คือเดอะอัดคลิปกูอะแล้วกูเร็วมากตามสถานที่เห็นสีแดงๆเนี่ยก็จะมีเต็มไปหมดคลิปต่างๆถูกแทรกอยู่เนี่ยไอ้พวกยืนบนโต๊ะไอ้พวกยืนบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงรุ่นแล้วก็อ้วกแล้วก็ล้มใส่อ้วกตัวเองแล้วกูก็จะแบบถ่ายไว้ตลอดกูจะเร็วมากมันเป็นเซนต์เกิดอะไรขึ้นกูเห็นปะกล้องติดกูไม่ต้องมองเลยเสือปืนไว้กูบอกวิดีโออะแล้วกูสแนปหน้าจอ
กูเป็นหลับพี่เอสายหลับสมัยอยู่บ้านกูตอนเอกมัยไอ้อ่ะแม่งโซฟาของแม่งมันจะมีโซฟาหนึ่งที่นอนสบายๆอันลืมอ่ะไอ้เหี้ยนี่หลับตรงนั้นตลอดอ่ะดิวผู้หญิงในผับกลับบ้านบ่อยไหมไม่บ่อยหรอคะไม่พูดข้ามข้ามค่ะเปลี่ยนคำถามผู้หญิงแบบไหนในที่เที่ยวที่ดึงดูดเราที่สุดเช่นแบบแต่งตัวยังไงทำตัวยังไงเต้นอะไรเต้นเบาอะไรชอบคนนิ่งๆเหรอเออจริงอย่าเสียงดังไม่ชอบแวดแวดไม่ชอบแล้วอีกพวกยิ่งแบบพยายามเอนเตอร์เทนเกินเหตุอ่ะกูสนุกของกูกันอยู่มึงไม่ต้องมาไอ้เหี้ยช่วยพวกกูไม่กินเลยอ่ะไม่กินเลยกินอยู่อย่าเล่นอย่าเล่นกินอยู่ไม่กินเลยไม่กินเลยจริงจริงไม่ได้เคยเจอไงที่กูบอกไงอ่อนนะกระจอกว่ะอ้าวขาดเฉยเลยเหี้ยกูไม่อยากกินหมดแก้วอ่ะเทคนิคแบบเวลาเราชอบใครเราจะเข้าหาใครไม่ค่อยเข้าไม่นี่ไม่เข้าเลยมันเข้าไม่ได้ด้วยสถานะทางสังคมอ่ะมันก็ต้องหาจุดเชื่อม เพื่อนใครคือเฟยมันเป็นคนที่แอคอยู่แล้วไงมันจะไม่แสดงออกให้รู้หรอกว่ากูชอบมึงนะตรงเนี้ยไม่ได้เสียทรงเฮียถูกกูพูดถูกแล้วกูนั่งอยู่กูนั่งอยู่ส่วนเนี้ยชอบนี่มากเดินมานั่งกูก็จะนั่งแบบไม่เห็นสวัสดีครับสวัสดีครับคุยปกติเอ้ยชนแล้วก็เล่นตลกไม่สนใจตัวนี้ถูกตัดออกไปจากวงข้างในนี่คือค่อยอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ที่เฟยมันเพิ่งสัมภาษณ์ในตีคิวกูแอบอ่านมาเมื่อวาน The Eleven Men อ่ะเดี๋ยวกูอธิบายมันเป็นสูตรเว้ยผู้ชาย11คนนั่งอยู่บนโต๊ะเดียวกันผู้หญิง1คนเดินเข้ามาวิธีที่จะเอาชนะใจผู้หญิงคนนี้ได้ผู้ชาย10คนเนี่ยจะพุ่งเข้าไปหาผู้หญิงคนนี้เลยที่สวยมากๆพุ่งเข้าไปเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยอยากได้อะไรมั้ยเอาดอกไม้มั้ยผู้ชายคนที่11นั่งอยู่ไม่สนใจเลยคือไอ้เฟยนั่นเองก็เออสวัสดีครับทักทายปกติแต่ก็ไม่ได้เข้าหาจีบผู้หญิงที่โดนอย่างเงี้ยเค้าจะรู้สึกว่าทำไมมึงไม่ชอบเป็นอะไรวะ10คนชอบกูเนี่ยเค้าจีบกูมึงเป็นอะไรมึงเก๊กเหรอผู้หญิงคนนั้นจะเข้าหาเรานี่คือ The Eleven Men ไปลองใช้ดูครับทำบ่อยไม่จะ1คือบางทีเราก็ไม่ได้สนใจจริงๆก็เฉยๆว่าอยากกินเหล้าเฉยๆไม่รู้สึกว่าอยากจีบใครปกติเวลามานั่งกินอ่ะกูอยากนั่งกินไม่ได้แบบสนใจว่ากูอยากใช่ไม่งั้นกูไม่โสดหรอกสุดท้ายวิธีแก้แหงอันนี้แบบไม่ได้โฆษณามันจะมียาตัวนึงชื่อฮิมาลายันเราไปเสิร์ชดูเป็นยาแก้แหงกูใช้กันประจำกิน1เม็ดก่อนกินเหล้ากิน2เม็ดหลังสวยเลยคือถ้ามึงกินเยอะมากๆแล้วมันไม่มีอะไรช่วยมึงได้เว้ยตื่นมาถ้าก่อนกินน่ะก็จะมีตัวนึงมันชื่อยาแก้ตับแข็งหรืออะไรสักอย่างแล้วก็จะมีโคดีอันนี้ก็จริงก็ดีแล้วก็จะมีพวกวิตามินซีที่กินก่อนกินกินข้าวก่อนกินเหล้าก็จําเป็นถ้ามึงไม่กินข้าวมึงของว่างนี่ชิบหายของว่างไปเร็วไปเร็วด้วยไปเร็วมากกินแนะนําให้กินแป้งให้กินแป้งจะช่วยได้ตื่นมาวิธีแก้กูมีเยอะเลยน้ํามะพร้าวหรือก่อนนอนกินน้ํามะพร้าวได้น้ํามะพร้าวมันล้างพิษดูดีทั้งหมดข้าวเนี่ยถ้ากินให้กินเบาๆอย่ากินหนักเพราะถ้ากินหนักเลือดมันจะไปเลี้ยงกระเพาะทําให้เลือดไปส่งไปที่สมองไม่เพียงพอทําให้ยิ่งมึนอะไรเงี้ยทฤษฎีแล้วก็โคล่าต่างๆเราไปใส่น้ําแข็งเย็นๆมันมีน้ําตาลมีอะไรสดชื่นถ้าเป็นยาแนกลองได้ป่ะเออไอ้ที่กินเวลาติดโควิดนะเหี้ยโคตรดีแต่ง่ายที่สุดคือแดกน้ําเยอะแดกน้ำเพราะร่างกายเราดีไฮเดรตแล้วฉีดทิ้งประมาณนั้นลองดูครับแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันคือประสบการณ์ที่เราผ่านมาใช่แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีบ้างเฮียบ้างดีบ้างเฮียบ้างอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องฟังแล้วไม่ต้องไปทำตามนะครับบอกไว้ก็เป็นเรื่องในอดีตตลกใช่แล้วก็ในอนาคตเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ถ้าอะไรไม่ดีเรารู้ตัวก็อย่าไปทำฟังแล้วก็เราผ่านมาแล้วก็ไม่เห็นต้องทำตามเลยนะครับมันไม่ได้เท่เออแล้วแค่พูดแล้วหัวเราโง่ๆกินเหล้าอย่าให้เหล้ากินเราโอเคเจอกันเทปหน้าเห็นเมาทุกรอบเลยสัตว์จะปิดแล้วนี่ฝากกดไลค์กด Subscribe เจอกันเทปหน้าลาไปก่อนบาย